สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาลองเทสว่าพาลาดินปาโลหาเงินที่เชิญยาชั้น2เนี่ยจะได้เงินประมาณเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดจะให้เดาก็คงจะไม่เยอะเท่าแบบพ่อค้ารถเข็นหมูไปทุบโคบอลหรือว่าทุบจระเข้นะครับแต่อย่างว่าก็คือจะอยากจะเก็บไอตัวจ็อบพาลาดินด้วยและถ้าเกิดสมมติไปแบบออคเลดี้เงี้ยครับแน่นอนว่าเลเวลจะไวจริงแต่ว่าขยะก็จะไม่มีราคาเลยก็เลยมาลองมองหาที่ที่แบบได้เงินโอเคแล้วก็เลเวลไม่แย่มากครับก็เลยจะมาลองที่เจ้าเชิญยาชั้น2นี่แหละครับเชิญยาชั้น2นะครับมีมอนอะไรก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวตามบนจอครับแน่นอนว่าตัวที่เราอยากจะล่าที่สุดก็จะเป็นเจ้าดาร์คพีซครับเพราะว่าขยะของมันจะมีราคาแพงยิ่งช่วงนี้ไซฟ้ากำลังราคาขึ้นด้วยครับแถมถ้าเกิดสมมติฟุกได้ตัวแปลนหน้ากากมาอีเนี่ยก็คือจะยิ่งสบายเลยครับแต่ว่าอย่างเจ้าอีวิลดูหรือว่าผีแวดเนี่ยจริงๆก็ยังถือว่าโอเคนะครับขยะอาจจะราคาไม่สูงเท่าดาร์คพีซแต่ว่าก็ขายออกได้ไม่ยากครับแล้วก็ถ้าเกิดดูจากในจอเนี่ยอาจจะเห็นว่าขยะของเจ้าผีผ้าห่มหรือเจ้าผีแวดเนี่ยแพงสุดประมาณ900กว่าแต่ว่าจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะมันเป็นขยะที่มีโอกาสดรอปแค่ราวๆ 3% ครับแต่ว่าอย่างของ Dark Peak กับ Evil Dune เนี่ยก็คือจะดรอปราวๆ 15% เลยครับส่วนตัวปัญหาของเราก็คือจะเป็นเจ้ากากอยครับเพราะว่านอกจากมันจะไม่มีขยะดีๆแล้วเนี่ยตัวเจยังปาโลใส่มันทีเดียวไม่ตายด้วยครับเพราะว่ามันไม่ได้แพ้ธาตุไฟดังนั้นตอนบอดก็ต้องวัดดวงนิดนึงว่าอย่าให้ตัวเราไปเจอกากอยบ่อยๆนะครับแล้วก็ขออธิบายเพิ่มนิดนึงว่าทำไมถึงเลือกมาเป็นชั้น2ข้อดีของชั้น2นะครับอย่างแรกมันจะเป็นแมปวาร์ปแดงครับแมปวาร์ปแดงเป็นยังไงจะเป็นแมปที่ถ้าเกิดเราดูจากแผนที่เงี้ยครับไอตัววาร์ปตอนที่เราเข้ามาเนี่ยจะเป็นวาร์ปสีแดงครับแล้วก็พอเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยมอนในแมปก็จะเป็นจุดสีแดงอีกเหมือนกันครับซึ่งมอนจุดสีแดงแปลว่าพอเราเดินผ่านเงี้ยครับมอนมันจะเข้ามาตีเราแบบอัตโนมัติเลยซึ่งแน่นอนว่าก็จะทำให้เราบอดลำบากขึ้นแต่มันก็จะแลกมากับการที่อัตราการดรอปไอเทมก็สูงขึ้นตามด้วยครับในส่วนของตัวเลขว่าสูงขึ้นเท่าไหร่อันนี้เจไม่ชัวร์นะครับแต่เห็นเคยได้ยินคนบอกมาคร่าวๆว่าประมาณ 30% ครับอย่างที่2นะครับก็คือที่ชั้นนี้เนี่ยคนจะน้อยกว่าชั้นแรกเยอะเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันมาลำบากนิดนึงเนื่องจากคนที่มาเนี่ยก็ต้องตีมอนหลายๆแบบครับอย่างตัวเจงเนี่ยครับใช้วุฒเป็นหอกจริงๆกว่าจะปาโลใส่ดาร์พีที่เดียวตายได้เนี่ยก็แอบลำบากเหมือนกันครับเพราะว่าดาร์พีมันดันเป็นมอนขนาดกลางแล้วก็หอกมันโจมตีเข้าแค่ 75% ครับแต่ถึงจะมีข้อดี2ข้อนะครับยังไงชั้น2ก็ยังติดเรื่องที่เราเลือกตีมอนไม่ได้เนี่ยแหละครับคือถ้าเกิดจะเลือกตีดาร์พีอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวมอนตัวอื่นมันก็จะมารุมเราเป็นฝูงเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเทสกันดีกว่าครับโอเคครับก็เดี๋ยวตอนเทสจะเปิดทิ้งไว้30นาทีนะครับแต่ว่าตัวละครของเจมิโซ่ด้วยก็คือจะคิดเป็น60นาทีสตามิน่าเขียวเงินในตัวตอนนี้ก็จะมีอยู่ 1,370,000 แล้วก็จะไม่มีพวกขยะอุปกรณ์จากแบบนี้ในตัวเลยครับเนี่ยครับกดขายมาแล้วไม่มีไอเทมนะครับก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคครับ60นาทีสตามิน่าเขียวนะครับของที่ได้ก็จะตามบนจอเลยก็คือจะเป็นแถวแรกนะครับก็คือจะได้เป็นอาร์เมอร์ชาร์18อันไซฟ้า48อันแล้วก็เนกเลตอีก130อันครับแล้วก็ยังมีได้ไอตัวเกาะมาขายทิ้งด้วยครับก็คือจะขายได้ 2,208 รวมเป็นไฟนอลตัวเงินสดออกมาจะเป็น 1,440,000 ครับทีนี้ผลก็สามารถดูจากในจอได้เลยนะครับไอตัวราคาหลังชื่อขยะอย่างเงี้ยครับเป็นราคาที่เจคิดไอตัวภาษี 9% มาให้แล้วก็คือไซฟ้าจะเหลืออยู่785เนกเลตเหลือ449แล้วก็อาร์เมอร์ชาร์เป็น834ครับโดยรวมๆนะครับก็คือตกมา60นาทีสตามิน่าเขียวเนี่ยได้มาประมาณ 108,000 ครับซึ่งส่วนตัวแอบตกใจนิดนึงครับเพราะว่าตอนแรกนึกว่าจะได้น้อยกว่านี้แน่ๆดังนั้นถ้าเกิดเราคิดเป็น360นาทีสตามิน่าเขียวเนี่ยก็จะได้มาประมาณล้านกว่าครับอันนี้ดูๆแล้วน่าจะเกิดล้าน5ได้นะครับเพราะว่าเรายังมีตัวสตามิน่าเหลืออยู่แล้วก็ถ้าเกิดใครขยันยังมีอีก120นาทีจากไอตัวติวเตอร์ด้วยครับแต่ว่าจริงๆอันนี้อาจจะต้องหักค่าอาหารปั๊มนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างของเจเนี่ยจริงๆเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีครับเพราะว่าใช้อาหารสเต็กบีจริงๆถ้าเกิดเป็นไปได้ถ้าเราดาเมจพอเนี่ยควรจะใช้แค่อาหาร A พอนะครับเพราะว่าตัวอาหาร B มันก็จะมีราคาแพงนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราไปดูพวกสแตทของสมใส่แล้วก็สกิลที่ใช้ในการฟาร์มแบบนี้กันดีกว่าครับในส่วนของสเตตัสนะครับอย่างแรกเลยคือเจ้าชิลเชนเนี่ยมันจะแรงตามค่าแอคแท็กของเราใช่ไหมครับดังนั้นเราก็อัพไปตัวค่าสเต็กให้เต็มเลยครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยไอตัวชิลเชนมันจะมีระยะเวลาไล่2วีครับแปลว่าถ้าเกิดเราอยากไล่ไรหลอดเนี่ยก็ต้องมีตัวเด็ก60นะครับซึ่งจริงๆแล้วไอตัวเด็ก60ที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นเด็กหน้าบวกเด็กหลังได้60ก็พอนะครับของเจอย่างในรูปนี่คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีครับพอดีว่านี่เจอัพแบบขี้เกียจบวกเลขอะครับก็เลยกดไปเลย60แต้มจะได้จบๆไปส่วนที่เหลือเนี่ยก็เอามาลงค่าอินครับเพราะว่าสายนี้เนี่ยเรียกได้ว่าใช้ SP เป็นน้ำเลยครับคือต่อให้อัพค่าอินไปแล้วจริงๆมันก็ยังเปลือง SP มากอยู่ครับแต่ว่ามันก็จะช่วยเราประหยัดขึ้นได้นิดนึงโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสกิลกันแบบเร็วๆนะครับ
สำหรับในส่วนของสกิลนะครับเนื่องจากคลิปนี้ตั้งใจแค่ว่าจะเป็นรีวิวสั้นๆดังนั้นสกิลเจก็ขออธิบายแค่อันที่เกี่ยวกับสายเราตรงๆพอนะครับอย่างจ็อบแรกเนี่ยไม่มีสกิลไหนที่เกี่ยวข้องกับสายเราตรงๆเลยครับก็สามารถอัพตามใจเราได้เลยส่วนตอนเป็นจ็อบ2นะครับก็แน่นอนว่าตัวสกิลชิลเชนเนี่ยต้องอัพให้เต็มครับแล้วก็อย่างนี้ของเจจะเป็นเลเวล20ด้วยเพราะว่าปลดล็อกไอตัวจ็อบ70มาแล้วสเปียร์มาสเตอรี่นะครับใส่หอกแล้วพลังโจมตีมากขึ้นอันนี้ก็น่าอัพเหมือนกันเพราะว่าทำให้เราใช้ตัวชิลเชนได้แรงขึ้นครับคาวาลี่มาสเตอรี่ทำให้โจมตีมอนขนาดใหญ่แรงขึ้นอันนี้ก็น่าอัพครับเพราะว่ามีผลต่อตัวชิลเชนของเราด้วยถัดมาจ็อบ3นะครับจะมีแค่สกิลนี้สกิลเดียวแหละครับเรทิบิวชั่นที่มีผลต่อความแรงของชิลเชนของเราโดยมันจะเพิ่มค่าแอทแทคให้เราครับรวมถึงทำให้เราโจมตีพวกมอนประเภทอันเดดหรือว่าเดมอนแรงขึ้นด้วยโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูของสวมใส่กันดีกว่าครับสำหรับในส่วนของของสวมใส่นะครับจริงๆใส่อะไรก็ได้ที่มันทำให้ดาเมจของเราสูงขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มแอทแทคตรงๆเพิ่มค่าสเต็งหรือว่าเพิ่มการจ่อเกาะแต่ว่าส่วนที่เห็นผลที่สุดเลยก็คือจะเป็นเจ้าโล่กับเจ้าหอกจ่อเกาะครับก็เดี๋ยวไปค่อยๆไล่ดูกันทีละชิ้นนะครับส่วนโล่นะครับอันนี้จะเป็นโล่ที่บอกว่ามันมีผลมากเลยครับเพราะว่ามันจะเพิ่มความแรงของสกิลโล่ให้เรา 15% ครับอันนี้คือเพิ่มทั้งชิลเชนกับชิลบูมแมลงเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นชิลเชนเราเล่นชิลบูมแมลงอยู่ก็ใช้โล่ตัวนี้ได้เหมือนกันแล้วก็มันยังมีแถมค่าสเต็งให้เราอีก5ด้วยครับส่วนเสื้อนะครับจะใส่เป็นเสื้อกาชาเพราะว่าต้องการจะเก็บจ็อบไวๆถ้าเราไม่มีเราใส่เป็นแบบเสื้อไทก็ได้ครับผ้าคลุมนะครับจะใส่เป็นผ้าคลุมบวกสเต็งครับอันนี้เราไม่ต้องใส่ตัวผ้าคลุมเจาะเกาะนะครับเพราะว่าห่อมันเจาะเกาะให้ 100% อยู่แล้วรองเท้าใส่เป็นชูครับเพิ่มการฟื้นฟู SPส่วนประดับเจใส่เป็นพระจันทร์เสี้ยว2ข้างเลยนะครับเพราะว่านอกจากมันจะได้ค่าแอทแทคแล้วเนี่ยมันยังเพิ่มการฟื้นฟู SP ให้เราด้วยครับส่วนอาวุธนะครับใส่เป็นในตัวหอกจ่อเกาะที่บอกแล้วก็อันนี้มีใส่การ์ดในตัวตะกั่วแตนทองแถมมาด้วยครับก็คือจะได้สเต็งมาอีก3แล้วก็แอทแทคมาอีก20ส่วนหมวกนะครับใส่เป็นในตัวหมวกแรงดีครับได้แอทแทค 5% ส่วนหน้านะครับใส่เป็นในตัวหน้ากากที่เป็นแฟชั่นล่าสุดครับอันนี้มันจะดีตรงที่ให้ค่าแอทแทคถือว่าค่อนข้างเยอะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดเรามีสเตตัสไหนถึง 99 เนี่ยก็จะได้พวกแอทแทคเพิ่มขึ้นด้วยครับถึง99ในที่นี้ก็คือจะเป็นตัวหน้าบวกตัวหลังได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นตัวหน้า99อย่างเดียวปากนะครับใส่เป็นในตัวปากแฟชั่นเหมือนกันได้ค่าแอทแทคเพิ่มมา10หลังเป็นในตัวสมุดบินนะครับได้แอทแทคเพิ่มมา 3% แล้วก็หางเป็นในตัวหางน้ำแข็งครับได้ค่าแอทแทคเพิ่มมา21โอเคก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องรูนกันต่อนะครับในส่วนของรูนนะครับถ้าเกิดเป็นรูนชิลเชนตรงๆเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5จุดครับแบ่งเป็นเพิ่มดาเมจ3จุดแล้วก็เป็นเพิ่มระยะอีก2จุดครับทั้ง5จุดมันจะอยู่ที่บริเวณฝั่งซ้ายหมดเลยก็คือเริ่มมาตรงนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ไล่มาอันนี้จะเป็นดาเมจ3จุดนะครับ1 2 3แล้วก็มีเพิ่มระยะอีก2จุด1 2ซึ่งอันนี้ก็ตามที่เห็นว่าเจก้าได้แค่3จุดเหมือนกันครับเพราะว่าอีก2จุดที่เหลือเนี่ยมันจะใช้แต้มค่อนข้างเยอะอย่างอันนี้ถ้าเกิดลองกดอัพนะครับก็จะเป็นเนี่ยครับ86เฟืองทองหรือว่าถ้าอย่างเป็นจุดนี้อันนี้ก็จะยิ่งไกลเลยครับ104เฟืองทองโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวพาลาดินหาเงินที่เชิญยาชั้น2ส่วนตัวเจว่าค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าตอนแรกนึกว่าจะได้น้อยกว่านี้ก็เท่านี้แหละครับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม